Facebook ของมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้โพสต์ภาพรถเปอร์เช่เวอร์ชันพิเศษคันเดียวในโลกที่ได้มีการคัสตอมให้กับภรรยาสุดที่รักพิซซิลล่าชานโดยเฉพาะสำหรับ Porsche Cayenne Turbo GT Minivan ทาง West Coast Customs สำนักแต่งรถในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้โพสต์ภาพรถคันนี้เช่นกันโดยบอกว่ารถถูกยืดตัวถังยาวขึ้นกว่าปกติพร้อมประตูสไลด์แบบมินิแวนโดยรถคันนี้เป็นของพิซซิลล่าชานภรรยาของมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของแมนแมนนั่นเองรถ Porsche สุดพิเศษคันดังกล่าวถูกพัฒนาบนพื้นฐานของ SUV Porsche Cayenne Turbo GTโดยสำนักแต่งดังกล่าวได้นำมาขยายฐานล้อให้ยาวขึ้นกว่าปกติถอดที่เปิดประตูแบบปกติออกพร้อมติดตั้งประตูคู่หลังแบบสไลด์คล้ายกับรถอเนกประสงค์แบบ MPV ภายนอกยังมีการติดตั้งสปอยเลอร์ด้านท้ายพร้อมโหลดช่วงล่างเตี้ยลงจนแทบจะดูคล้ายกับรุ่นพานามาควบคู่ไปกับล้ออัลลอยสีดำและคาลิเปอร์เบรกสีเหลืองนอกจากนี้ Facebook ของมาร์คซักเคอร์เบิร์กยังปรากฏภาพของรถสปอร์ต Porsche 911 GT3 ที่มาพร้อมสีตัวถังเดียวกับรถ Cayenne GT ของภรรยาอีกด้วย Porsche Cayenne Turbo GT ถือเป็นตัวแรงสุดในตระกูล Cayenne ติดตั้งเครื่องยนต์ V8 ขนาด 4.0 ลิตรเทอร์โบคู่กำลังสูงสุด659แรงม้า PS แรงบิดสูงสุด850นิวตันเมตรหากเป็นเวอร์ชันปกติจะทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา 3.3 วินาทีและท็อปสปีด305กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ดี West Coast Customs ไม่ได้ระบุถึงค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถ SUV คันดังกล่าวแต่หากเป็นราคาจำหน่ายของ Porsche Cayenne Turbo GT ในประเทศไทยจะเริ่มต้นที่ 22,790,000 บาท